เป็นงานของ Rolls-Royce ครับไม่ใช่รถยนต์นะครับแต่เป็นเครื่องบินครับผม Rolls-Royce เนี่ยร่วมมือกับ EasyJet พัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตนะครับขออภัยเครื่องยนต์เจ็ตที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะครับผมก็ Rolls-Royce นะครับจากความร่วมมืออันนี้เนี่ยได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพลังงานทางเลือกที่มาจากไฮโดรเจนนะครับสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญได้ทั้งการเดินทางทางบกนะครับรถยนต์หรือทางอากาศและในหลายๆข่าวที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กในเยอรมนีแล้วด้วยนะครับเครื่องยนต์อันนี้ครับได้รับการทดสอบที่สถานีทดสอบกลางแจ้งนะครับ Mott Bos Comeby Down ครับที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ทดสอบเครื่องบินทางการทหารของอังกฤษด้วยนะครับใช้เครื่องยนต์ที่ดัดแปลงนะครับของ Rolls-Royce รุ่น AE2100-A ครับโดยได้รับการสนับสนุนด้านพลังงานไฮโดรเจนนะครับที่ผลิตขึ้นด้วยพลังงานสะอาดนะครับนี่เป็นอีกประเด็นที่ต้องพูดถึงนะครับว่าแม้ว่าตัวเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นระบบใดเนี่ยมันใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอะไรก็ตามต้องถามว่าแหล่งที่มาของมันผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือเปล่านะสมมุติถ้าคุณใช้รถพลังงานไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าที่คุณใช้ในประเทศนั้นๆนะผลิตจากถ่านหินล้วนๆเลยมันก็ไม่ sustainable จริงๆนะครับอันนี้ผลิตด้วยพลังงานสะอาดจาก European Marine Energy Center ครับ EMEC ครับผมก็ในการทดสอบนี้นะครับแน่นอนต้องการชี้ให้เห็นว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นผู้นำนะในการลดผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเดินทางและลดด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมและแน่นอนสิ่งนี้มันจะผลักดันให้เกิดอาชีพเกิดธุรกิจแบบใหม่ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากขึ้นครับแล้วหลังจากนี้ครับทาง Rolls-Royce ร่วมกับ EasyJet เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายครับว่าจะพิสูจน์ว่าการใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในการบินนะครับอันนี้ยังเป็นขั้นทดสอบนะครับมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมครับผมแล้วก็ต่อจากนี้มีการวางแผนแล้วนะครับว่าการทดสอบครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมการร่วมมือครั้งนี้ครับเป็นสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคมเปญที่ชื่อว่า Race to Zero ครับผมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติครับโดยที่ Rolls-Royce แล้วก็ EasyJet เนี่ยได้ลงนามร่วมกันทั้ง2บริษัทครับแล้วก็ Race to Zero เนี่ยก็เป็นแคมเปญอันหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคน Race คือเส้นทางนะครับไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็น0 Net Zero นั่นเองนะครับภายในปี2050ครับผมไฮโดรเจนจะเป็นสิ่งที่ทางเรานะครับก็จะติดตามแล้วก็นำมาเล่าอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นอย่าพลาดเทรนด์นี้นะครับอะไรที่เราอาจจะผมมาถึงประเทศไทยอาจจะพลาดมาแล้วบ้างเนี่ยเรื่องไฮโดรเจนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ขึ้นถึงจุดที่มันพีคที่สุดนะยังมีโอกาสที่เราน่าจะพัฒนาหรือวิจัยอะไรบางอย่างคู่ขนานกันไปได้นะครับและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้มีหลายเคสแล้วนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามันลดได้น้อยลงจริงๆนะครับ